มื้อนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในรายการลาทะลุโคมพาเดียวมาพบกับอนุสรหรือว่าซันนี่นั่นเองเมลี่พัสลีนั่นเองน้องสมมื้อนี้พวกเขามีทริปเดินทางน้ำกันตั้งว่า3มื้อ2คืนน้ำกันเลยและพิเศษทุกคนยังมีแขกสุดพิเศษอีกด้วยเหมยเป็นแล้วจะเป็นไผ่นั้นที่ต่างกันว่าเขาจะพาไปเที่ยวซ้ายหรือกิจกรรมหยังไร้กันอย่างแดงเนาะฝากเลยกันแล้วกันเนาะฉะนั้นพวกเขาเดินทางไปพบกันเลยไปกันเลยหนาวในการเดินทางครั้งนี้พวกเขาได้ใช้เส้นทางทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเพื่อประหยัดเวลาและความสะดวกในการเดินทางหนทางมีความเรียบพีสบายวิวทั้งสองฟากทางของทางด่วนก็งดงามไปด้วยธรรมชาติและนี่ก็คืออุโมงค์ของทางด่วนแห่งทำอิฐของลาวซึ่งมีความยาวประมาณ875เมตรเฮ็ดให้ทีมงานของพวกเขาหู้สึกตื่นเต้นหลายและแล้วพวกเขาก็มาฮอดสถานีเก็บเงินวังเวียงซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจ้าแล้วเหมยและตอนนี้เฮาสองคนและกับทีมงานอยู่ที่ชุดทางโดและกับน้ำมันอยู่ที่ชายกลางเมืองของวังเวียงนั่นเองแล้วก็ไปที่ชายสำหรับสถานีต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือสตรอเบอรี่ภูเขาเนาะคุณจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศที่มันหนาวเนาะมันจะเป็นแบบแคมปิ้งกิจกรรมต่างๆเนาะและภาพบรรยากาศจะเป็นอะไรนั้นก่อนจะมอบพวกเขาก่อนจะยึดพักแต่ละจุดเพื่ออินเสิร์ตภาพเนาะบรรยากาศเนาะตามทางเนาะให้ทานได้เบิ่งกันนั่นเองเนาะสำหรับบรรยากาศที่ภูคุณจะเป็นอะไรนั้นไปที่เต่าพร้อมกันเลยโอเคครับไปที่เต่าเลยหลังจากนั้นทีมงานก็ได้แวะซื้อเครื่องอยู่ที่ตลาดเพื่อกักเกียมไปเฮ็ดอาหารอยู่ที่ภูคุณสตรอเบอรี่และในระหว่างการเดินทางยังมีจุดให้พวกเขาได้พักสมให้อาหารป่าอยู่ที่ขัวผาตั้งซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อให้ทุกๆคนสามารถแวะสมและให้อาหารได้ออกจากขวาผาตั้งม้ายังมีสวนพักกะลำและหมากเกี้ยงหรือเครื่องตามฤดูกาลที่เฮาสามารถแวะซื้อไว้เป็นของฝากของต้อนได้ตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางออกจากตัวเมืองวังเวียงเพื่อที่จะไปสถานีต่อไปนั่นก็คือจุดพักของเขาก็คือยุทธศรี
เพื่อที่จะไปพักกินข้าวเที่ยงนั่นเองเนาะแล้วต่อไปพวกเราจะแลนยาวไปภูคูนเลยอยู่จุดพักที่สองที่สามที่สองถึงแล้วเนาะเขาจะพักกินข้าวอยู่จุดนี้ก็คือกาสีนั่นเองเนาะและด้านหลังของพวกเขาที่ทุกคนเห็นนั่นคือพวกที่กำลังกำลังปลูกผักเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเห็นเด็ดๆอย่างที่อากาศเย็นอากาศดีอากาศเย็นเนาะแม้แล้วคุณไอที่ว่าจะสัมผัสเนาะเบิ้ง EP นี้ของเขาแล้วสามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศได้นะได้เนาะฉะนั้นเนาะเดี๋ยวเขาจะไปอาจจะเก็บภาพเนาะตอนกินข้าวแล้วแต่ละกล้องเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเขาไปเจอกันสอนและอย่างต่อไปเมื่อเริ่มใกล้จะฮอดภูคูนเส้นทางแมนมีความขดเลี้ยวแต่ระหว่างสองข้างทางก็เต็มไปด้วยภูผาธรรมชาติที่สวยงามเฮ็ดให้พวกเขาเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติเหล่านี้ตอนนี้พวกเขาก็ได้เข้ามาในเส้นทางของสวนสตรอเบอรี่ภูคุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเส้นทางแม่นเป็นดินแดงขี่เข้าไปประมาณ300เมตรก็จะถึงที่หมายแล้วก็เขาเซ็นอย่างแน่สำหรับบรรยากาศแล้วกิจกรรมจะเป็นได้ไหนนั้นฝากใน EP ต่อไปกันแล้วกันต่อไปนั่นเองแต่ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กด like นอนแล้วก็ follow page ลาวซิลิคอมเพื่อติดตามรายการลาวซิลิคอมพาเที่ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไป